ก็อยากจะเล่าอะไรสั้นๆนะก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการกันนะคะมันมีเพลงที่เราเอามาใช้นำวันนี้นะคะซึ่งอาจจะเคยร้องมาแล้วนานแล้วชื่อเพลง Desert Song คือมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะก็เป็นเพลงแปลต้นฉบับเนี่ยนะคะคนแต่งเพลงเนี้ยเล่าย้อนหลังนิดนึงนะคะคนที่แต่งเพลงเนี้ยเขาอยู่ในช่วงเวลาของการสูญเสียก็คือแบบคลอดลูกก่อนกำหนดแล้วก็เด็กก็แข็งแรงสุดท้ายก็คือเด็กจากไปนะในคืนนั้นแล้วเขามีความรู้สึกว่าแบบเขาเสียใจมากแต่ว่าในความเสียใจของเขาอยากจะสรรเสริญพระเจ้าแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราแบบสิ้นหวังสุดๆแล้วปัญหามากมายมันไม่มีอะไรที่ดีเลยกว่าการที่เราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็เทใจบอกพระเจ้าเรื่องที่เราเป็นก็เขาก็เลยได้แต่งเพลงบทนี้ออกมาว่าในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตในฤดูกาลของชีวิตนั้นไม่ว่าจะยังไงเขาเลือกที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะคะซึ่งประโยคนี้น่าจะแปลกใจสมาชิกของเราหนึ่งคนนะคะที่ได้ผลิตงานออกมาเป็นงานศิลปะก็โปรโมทงานเฮียชายเลยนะคะที่เจ้าแม่กำลังหารายได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการซ่อมแซมพระวิหารซ่อมแซมที่ชั้นจำของเราทั้งหมดนะคะประโยคนี้ในเสื้อในงานศิลปะนั้นเขียนว่า of my life in every season you are still God คือแปลว่าในทุกฤดูกาลของชีวิตนะพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราเชื่อว่าบรรดาคนชอบธรรมหรือผู้เชื่อในพระเจ้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะยังมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ช่วยอย่างเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอท้อแท้เจ็บป่วยนะคะหรือว่าเป็นเวลาที่เราไม่อยากสรรเสริญเลยมันเป็นเวลาที่เราควรจะสรรเสริญพระเจ้าที่สุดเราจะได้รับกำลังใจเราเข้ามาสรรเสริญพระองค์ชื่อเสียงใหม่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้า
ทุกช่วงเวลาของชีวิตเราพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่เราล้มลงช่วงเวลาที่เรามีความสุขช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดพี่น้องคะเราอยากจะบอกและอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนก็คือการมีพระเจ้าและการที่เราบอกพระเจ้าว่าเราต้องการพระองค์ก็ในเวลานี้เราอยากให้และอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่จะวางภาระทุกอย่างลงอาจจะมีหลายสิ่งที่คุณแบกมาตลอดอาทิตย์นี้แบกมาตลอดเดือนแบกมานานแล้วนี่เป็นเวลาที่เราจะวางลงแล้วก็บอกพระเจ้าว่าไม่ว่าอะไรก็ตามพระองค์จะต้องการเพียงพระองค์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่เคยผ่านมาความล้มเหลวที่เคยผ่านมาวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จบลงและสิ่งที่มั่นคงถาวรนี้นั่นก็คือการที่เราอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเชิญทุกคนที่จะร้องเพลงนี้ด้วยกันนมัสการพระองค์แล้วบอกว่าเราต้องการเป็นผู้คนI'm not afraid.
พระเจ้าเราอยากจะรู้พระเจ้าเพื่อเราจะเดินตามไปแล้วไม่หลงทางเขาคงได้ทรงโปรดบอกกับชีวิตของเราว่าเราอยากจะยอมจำนนกับพระองค์ในทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของเราอยากที่จะดำรงชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์